กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดัมสตูดิโอโลกปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องศัลยกรรมก็เช่นเดียวกันยิ่งแถวโซนยุโรปฝั่งอเมริกานะไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าน่าอายอะไรมันถือเป็นการนิมิตใบหน้าให้สวยสะดุดตาภายในเวลาไม่นานแต่ทุกอย่างล้วนก็เป็นดาบสองคมมาตีจากอยากจะสวยกลายเป็นสยองซะงั้นน่ะขนาดเซเลบดาราคนดังระดับโลกหากไม่ศึกษาให้ดีก็พลาดพังกันได้หมอเถื่อนฝีมือต่ำมามีมากมายผมจะพาคุณไปรับชมเองโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นศัลยกรรมที่พังพินาศกระชากหน้าคนงามให้แย่ลงในข้ามคืนเห็นแล้วเป็นตาเศร้าคนที่ทำมาต้องนั่งกอดเข่าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาไอ้หยาจะมีใครกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้ออดีตนางแบบสาวชื่อดังต้องเสียโฉมเพราะพิษศัลยกรรมช้ำใจเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยแคโรไบอันเธอบอกว่าชีวิตเธอนะครับเหมือนตายทั้งเป็นเธอไม่สามารถจดจำตัวเองอีกต่อไปเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องจากเธอตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผากเพราะว่าอยากทำให้ใบหน้านะครับดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนแล้วอายุเกือบ50ตอนนั้นน่ะการฉีดมันก็ดูเป็นเรื่องปกติแหละแต่หลังจากไม่กี่เดือนต่อมานี่ตีใบหน้าของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยวและบวมเกินกว่าจะจำเป็นที่โหดร้ายไปกว่านั้นนะครับมันทำให้เธอตาบอดถาวรไปข้างนึงเลยเธอได้เผยออกมาว่าทุกครั้งที่มองกระจกมันรู้สึกเหมือนเห็นคนแปลกหน้าไงก็ไม่รู้ใบหน้าน่าเกลียดจ้องมองกลับมาเสมอจึงทำให้เธอไม่อยากส่องกระจกอีกต่อไปถึงแม้ปัจจุบันเธอจะมีอายุ58ปีแล้วก็ตามเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีไงก็ยังไม่ชินเธอยังคงตกอยู่ในความประมาทความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยที่ตัวเธอเองเนี่ยจะยอมรับว่าเธอไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้ช่างน่าเศร้าใจน่าเห็นใจเหลือเกินอะไม่รู้ว่าที่ฉีดไปอะเธอแพ้หรือว่าตัวยาไม่ดีกันแน่จะรับผิดชอบไงได้ล่ะเนี่ยสาวอิหร่านโมหน้าใหม่กว่า50รอบเพื่อให้เธอคล้ายกับแองเจลิน่าโจลีถือว่าเธอเป็นคนดังบนโลกออนไลน์ที่หลายคนต่างก็ให้ความสนใจเนื่องจากว่าจุดประสงค์เธอนี่แหละซาฮาทาบาเป็นหญิงสาวชาวอิหร่านวัย20กว่าปีได้สร้างความช็อกบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยเธอทำทุกวิถีทางให้เหมือนโจลีมากที่สุดลดน้ำหนักก็แล้วศัลยกรรมก็แล้วโดยที่เธอนะครับไม่รู้เลยว่ามันเป็นเส้นทางนำไปสู่หายนะน้ำหนักเธอลงเร็วโคตร40โลภายใน1เดือนนะเอาตีเรียกได้ว่าคลั่งไคล้ายหลายการศัลยกรรมทำให้ใบหน้าเธอเปลี่ยนไปไม่รู้จะดีใจหรือว่าตกใจก่อนดีมองไปก็คล้ายซอมบี้อยู่เด้อดวงตากลมโตปากโอ้โหยังโดดไม่รู้ไปโกรธใครมาวะหน้าใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนคนส่วนใหญ่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าใบหน้าของเธอเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วคุณผู้ชมเองล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับใบหน้าหญิงสาวชาวอิหร่านคนนี้กอร์แดนเจมส์ปาร์คมองเผินๆไอ้เราก็นึกว่าสาวที่ไหนได้เขาเป็นชายที่โมหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นหนุ่มชาวอังกฤษวัย25ปีได้ทุ่มเงินไปกว่า5ล้านบาทเพื่อโมหน้าใหม่ให้เหมือนเซเลบริตี้สาวตั้งเป้าไว้อยากให้เหมือนกับคิมคาร์ดาเชียนแต่ออกมาทำไมคิ้วเฮี้ยนขนาดนั้นอะล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยลุคใหม่อีกครั้งวันเนี้ยตัดสินใจทำปากให้ดูบางลงเพื่อให้ดูธรรมชาติยิ่งขึ้นนั่นเองเขาแน่ใจแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าธรรมชาติอะมีช่วงหนึ่งปากมันอวบอิ่มเต่งตึงมากเกินไปจนฟิลเลอร์มันไหลทะลักออกมาส่งผลให้แทบขยับใบหน้าไม่ได้เลยต้องทนทุกความเจ็บปวดเกินจะบรรยายแต่ก็ต้องท่องในใจว่าเจ็บปวดแต่คือความสวยงามนั่นแหละและอีกหนึ่งจุดเด่นบนใบหน้าเธอนั่นก็คือคิ้วหน้าตะเกียกกะลกหูลกตาละมั้งเลเซอร์ออกสเกลแล้วไปจัดการสักใหม่ให้รูปทรงดูฉ่ำลายมากกว่าเดิมและตัวเขาเองยังมีการวางแผนในอนาคตอีกเด้อว่าจะไปเอาซี่โครงออกเพื่อให้อกเล็กลงบรรจงเก็บรายละเอียดเหลือเกินความเป็นจริงมันทำได้ไหมทุกคนศัลยกรรมเอาซี่โครงออกเนี่ยนะโอ้โหจิตใจเขาได้อะยอมเลยคุณแม่ลูกสองอย่างเอพริลมิเชลบาวต้องเศร้าสุดใจเนื่องจากเธอตัดสินใจพลาดเธอเป็นช่างทำผมชาวลอสแองเจลิสที่ต้องทนทุกทรมานความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทนมานานประมาณ 4-5 ปีเนื่องจากว่าเธอนะครับตัดสินใจไปฉีดซิลิโคนกับคลินิกแพทย์ที่ไร้ใบอนุญาตก็เลยผงาดเป็นเรื่องอะตีเธอตัดสินใจไปฉีดเสริมให้ก้นยกกระชับยิ่งขึ้นแต่การฉีดนั้นต้องล้มเหลวมันส่งผลให้เธอติดเชื้ออย่างรุนแรงจนเธอนะครับเข้าสู่ภาวะโคม่าเลยแหละต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่นานแพทย์ก็ต้องบอกเรื่องที่น่าเศร้าว่าเขาเนี่ยต้องตัดแขนขาเธอออกไปเป็นใครก็คงปวดใจใช่ไหมล่ะเธอได้แล้วว่าหลังจากฉีดผ่านไป2เข็มมันเหมือนจะมีอาการปวดตึบๆพออีก2เข็มที่เหลือแล้วก็โอ้โหหลุเรื่องมันรู้สึกปวดแบบรุนแรงเลยเลยประมาณว่าเหมือนการปวดฟันเจ็บคันน่ะกะว่าจะไปเสริมสวยแต่ยังซวยเจอหมอเถื่อนยังกับฟันร้ายเลยเนาะตื่นขึ้นมาไม่มีแขนขาแล้วแต่ทำยังไงได้ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อส่วนเธอคงต้องหาอาชีพใหม่ไม่สามารถไปเสริมสวยใครได้อีกต่อไป
ฉายาสาวหน้าแมวต้องยกให้เธอคนนี้โจเซลินไวเดนสไตน์เป็นหญิงวัย80เชื้อชาติสวิตเซอร์แลนด์เธอเนี่ยเสพติดการศัลยกรรมแบบนับครั้งไม่ถ้วนจนใบหน้าของเธอเนี่ยครับคล้ายกับแมวเมียวเมียวแถมเป็นคนดังในแวดวงของสังคมอเมริกาอีกด้วยเรียกได้ว่ามีสินทรัพย์นี่หลายพันดอลลาร์เลยแหละถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี1970ใบหน้าของเธอก่อนจะโดนมีดหมอผมว่ามันก็ดูสวยดีนะไม่แย่เลยอ่ะเป็นสาวตาคมผมยาวแบบใช้ได้เลยอ่ะการเวลาผ่านไปในช่วงปี1998โอ้โหตานี่คมกริบดุจเหี่ยวหน้าตานี่เริ่มเปลี่ยนไปแบบชัดเจนแล้วพอมาปี2016ปั๊บไอ้หยานี่คนละคนเลยแหละครับทุกคนเธอเสียเงินไปเป็นจำนวนมากนะครับในการศัลยกรรมเนี่ยบวกกับการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยของเธอปัจจุบันข่าวออกมาแววๆว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นเศรษฐีล้มละลายไม่เหลือเงินติดบัญชีสักดอลลาร์เดียวมีเพียงใบหน้าเธอที่คล้ายแมวเหมียวที่ยังเหลืออยู่นายแบบชาวบราซิลท่านนี้หลายคนอาจจะรู้จักกันดีผ่านหูผ่านตามาบ้างชื่อของเขาก็คือเซนโซซานเตบาเนตเขาลงทุนกับใบหน้าชมใหม่เป็นเงินกว่า2ล้านบาทนู่นน่ะลงทุนศัลยกรรมใบหน้าตัวเองให้คล้ายกับตุ๊กตาเคนซึ่งเป็นตุ๊กตายอดฮิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหวานใจของบาร์บี้ทั้งนี้เพราะความชอบส่วนตัวของเขาเองซึ่งเป็นของเล่นที่เขาชอบมากสุดในวัยเด็กพอโตมาจึงจัดการทำตามฝันซะเลยไม่ใช่ศัลยกรรมเพียงแต่จมูกคางกรามเท่านั้นเด้อในส่วนลำตัวก็ทำด้วยเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชวนมองขึ้นไปอีกยิ่งพื้นฐานตัวเขาเองเป็นคนร่างใหญ่ตัวสูงไปทางไหนก็โดดเด่นเป็นตามองเป็นตามองแต่หากย้อนไปดูใบหน้าเดิมของเขานะครับแอบดูดุๆขึ้มๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2015ที่ผ่านมาชายผู้นี้นะครับต้องจบชีวิตลงด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากต่อสู้มานานกว่า5เดือนลินซี่โคโลซิโมหญิงวัย38ปีจากฟลอริดาคนนี้เธอตัดสินใจที่จะรับเลือกการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกรวมไปถึงหน้าท้องบวกกับยกก้นด้วยโดยที่เธอนะครับไม่รู้อนาคตเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่ฝันอันเลวร้ายการผ่าตัดกินเวลาไปหลายชั่วโมงแน่นอนนะครับเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวและผ่าตัดเยอะขนาดนี้ในระหว่างนั้นไม่ค่อยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเธอก็ตระหนักกังวลจิตตกกติในเวลาต่อมาเริ่มมีการขาชาและมีจุดดำขึ้นใต้ผ้าพันแผลด้วยอาการของเธอชักเริ่มไม่ดีและทรุดลงเรื่อยๆพระเจ้าช่วย 30% ของเนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อตายมันจะเป็นเนื้อสีดำๆนะครับทุกคนพอแพทย์นำไปวินิจฉัยปรากฏว่าเนื้อเยื่อของเธอเกิดจากการบาดเจ็บและขาดเลือดไปเป็นเวลานานเกินไปนี่แหละครับสาเหตุหลักๆอ่ะแน่นอนเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขตีจะปล่อยไว้ไม่ได้เลยมันลุกลามแน่ๆหัวหน้าอกของเธอนะครับต้องถูกตัดออกไปมันน่าเศร้าใจไหมล่ะเป็นผู้หญิงอ่ะจะไม่ตัดก็ไม่ได้ด้วยต้องหยุดการติดเชื้อพอเธอกลับมาบ้านนะครับก็ไปหาโรงพยาบาลใหญ่ปรากฏว่าติดเชื้อแบคทีเรียในระหว่างการผ่าตัดต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อช่วยชีวิตเธอถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยตั้งใจจะไปสวยแล้วแต่กลับกลายเป็นแย่กว่าเก่าสาวจีนวัย10กว่าย่าง20เธอมีชื่อว่าโจชุนนาถือเป็นผู้ที่เสพติดการศัลยกรรมที่มีอายุน้อยสุดในจีนเลยก็ว่าได้ในรอบ3ปีผ่านมาแก้ไขไม่ต่ำกว่า100ครั้งอ่ะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเพื่อนเนี่ยบูลลี่กันแกล้งตั้งฉายาตลกให้เธอเลยเอาตัวเองนะครับมาพึ่งมีดหมอตอนแรกตั้งใจจะทำตาแค่2ชั้นนั่นแหละเอาไปเอามาลามไปเรื่อยทั้งใบหน้าพ่อแม่เกลี้ยกล่อมให้หยุดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมหยุดฉุดทำไปเรื่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะทำไปทำมาการศัลยกรรมเหมือนทำให้เธอดูเก๋อ้าวทีนี้เริ่มเครียดตีคนอื่นเริ่มปฏิบัติกับเธอเปลี่ยนไปแต่ถึงยังไงเธอก็ยังขอลุยต่ออยู่ดีมาถึงทุกวันนี้หมดเงินไปกว่า20ล้านละมั้งเงินจีนประมาณ 4-5 ล้านหยวนลองคำนวณดูพระเจ้าจอร์ดบ้านรวยชายย่อยเด้อเนี่ยส่วนใหญ่แน่นอนมาจากเงินพ่อแม่ผลข้างเคียงที่รุนแรงก็คือการดมยาสลบบ่อยเกินและเกิดแผลถาวรแต่อยู่ยังน้อยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าทำมันต่อไปอ่ะสุดยอดยอมใจไปเลยแม่สาวคนนี้แต่จะว่าไปนะครับดวงตาของเธอก็ใหญ่โพดเหมือนตั้งใจทำใบหน้าคล้ายตุ๊กตาประมาณนั้นเลยเป็นฝันร้ายที่ไม่คาดฝันเลยที่ได้เกิดขึ้นกับวิชาลทักกาชายหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาหลังจากไปทำศัลยกรรมจมูกแต่ว่าถูกหมอตัดเอาจมูกออกไปเฉยเลยโดยชายคนนี้นะครับได้ออกมาพูดว่าตั้งแต่หย่าร้างกับภรรยาไปอ่ะก็อยากหาอะไรใหม่ๆเสริมความหล่อให้กับตัวเองนั่นแหละจึงเริ่มมะเร็งไปทำศัลยกรรมจมูกในตอนเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกมันก็ดูไปที่ไม่พอใจอ่ะเนาะจึงตัดสินใจกลับไปแก้หลายครั้งมากๆบวกกับมีปัญหาทางการหายใจประมาณว่าหายใจไม่สะดวกอะไรประมาณนี้ครับทุกคนบวกกับการติดเชื้อจากการผ่าตัดครั้งแรกด้วยพระเจ้าช่วยทีนี้เริ่มไปกันใหญ่อะตีทำให้เขาเสียภาพลักษณ์หน้าที่การงานแน่นอนไปทางไหนไม่มีความมั่นใจต้องใส่แมสปิดบังใบหน้าตลอดจากคนที่ครั้งหนึ่งมีความมั่นใจเป็นอย่างมากตอนนี้ต้องซ่อนตัวสันโดษอยู่ในบ้านแน่นอนนะครับมันสร้างความเสียหายอย่างชัดเจนเลยเนี่ยเป็นความผิดพลาดของแพทย์แท้ๆเลยไปคว้านจมูกเขาออกได้ไงอ่ะแถมยังใส่ท่อหายใจแค่รูเดียวอีกทุกอย่างในชีวิตเขานะครับพังทลายหมดเรียกได้ว่าจมดิ่งเป็นโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวผมลืมบอกไปนะครับทุกคนชายคนนี้เขาผ่าตัดในเมืองหลวงของอินเดียซึ่งถือเป็นหมอที่มีชื่อเสียงพอสมควรไม่น่าเลยโชคร้ายจริงๆ
เขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมีค่าตัวที่แพงสุดในโลกแล้วไม่ใช่ค่าตัวอะไรหรอกเด้อแต่ว่าเป็นค่าตัวในการศัลยกรรมบนร่างกายมูลค่าบนร่างเธอเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวจุดเด่นของอแมนด้าเลย์พอลนั่นก็คือเธอเนี่ยเคยเป็นชายมาก่อนเริ่มศัลยกรรมตั้งแต่อายุ19อ่ะจากนั้นเธอก็ไม่เคยห่างจากมีดหมอจนหน้าตานี่สวยแวววาวจนแอบน่ากลัวไปหน่อยเล็กเดียวว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนไม่ใช่เพียงแต่ใบหน้าของเธอเด้อแต่ว่าผ่านมีดหมองแต่หัวจนเท้าอ่ะถึงแม้ปัจจุบันนะครับอายุเธอเกือบแตะ50แต่ก็ยังไม่ขมิบแต่งนู่นเติมนี่อยู่เรื่อยเวลาเธอจะส่องกระจกทีไรจะไม่ให้ร่างกายมีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยเดียวถึงแม้ว่าคนรอบข้างกระทักท้วงขนาดไหนแต่แมนด้าก็ยังปลอบใจตัวเองเพื่อไปต่อไม่อยากชะลอวัยอยากสวยหน้าใสอย่างกับวัยรุ่นเธอพยายามฉุดรั้งไว้สาวให้นานที่สุดแต่ผลของมันเนี่ยทำให้หน้าดูแข็งร้าวอย่างกับสวมหน้ากากไว้ตลอดเวลาไอ้หยาเธอได้กลายเป็นเซเลบแวดวงฮอลลีวูดที่ถูกจิกกัดหน้าตาไม่ว่างเว้นแต่ละครั้งในยามเวลาที่เธอออกงานน่ะแต่ถึงยังไงก็ตามทีเธอก็ยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่ดีที่มาไกลได้ขนาดนี้เกินขีดจำกัดตัวเองแล้วบางคนก็ศัลยกรรมเกินขอบเขตของมนุษย์เป็นคนดีๆไม่ชอบอยากจะเป็นสัตว์เฉยเลยอย่างกับชายคนนี้เดนนิสอัฟเนอร์ผมมองเหมือนตอนแรกนะครับนึกว่าผู้หญิงโดยชายคนนี้นะครับใช้เวลานานหลายปีเลยในการปรับแต่งใบหน้าให้ดูคล้ายแมวมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดในหลากหลายรูปแบบเสริมซิลิโคนแก้มหน้าผากรวมไปถึงจมูกเท่านั้นยังไม่พอเด้อยังต้องสักตัวใบหน้าอีกมากมายหลายจุดใครจะฉุดดึงสติกลับคืนมาก็ไม่ได้แล้วที่เด่นเลยอีก1จุดเลยก็คือริมฝีปากด้านบนของเขานะครับต้องดึงขึ้นไปตึงเพื่อเลียนแบบจมูกของแมวโอ้โหเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆในส่วนใบหูก็ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อให้มีขนาดเรียวลงให้ดูเป็นทรงแหลมคล้ายหูแมวอ่ะหนวดแท้ๆเลเซอร์โกนออกจนเกลี้ยงจากนั้นน้ำหนวดสังเคราะห์ยาวๆนะครับไปติดลงแทนจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทีผมว่าดูวุ่นวายอ่ะยังต้องใส่คอนแทคเลนส์กับรูม่านตาแนวตั้งอีกด้วยเล็บก็ต้องไว้ยาวทำลวดลายจะไปไหนมาไหนทีแต่งตัวมีครึ่งวันถ้าไม่ชอบจริงผมว่าทำไม่ได้เด้อเวอร์ขนาดเนี้ยทนายชื่อดังกับความหวังที่น่าเจ็บใจแบร์รี่แฟร์แบนทนายที่มีความตั้งใจอยากย้อนวัยใสจึงตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม2ทีไอ้ตรงร่องรอยยิ้มรักยิ้มมะเหล่ชายคนนี้บอกไม่ชอบมันดูไม่โหดซึ่งการฉีดครั้งที่2ของเขานะครับเขาบอกว่ามันรู้สึกเจ็บปวดโอ้โหอย่างมากอ่ะจมูกของแบร์รี่ได้ติดเชื้ออย่างรุนแรงหลังฉีดไปโดนหลอดเลือดแดงซึ่งทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่จมูกได้ทำให้ผิวหนังตายเป็นอย่างในภาพเลยครับทุกคนแต่ถึงกระนั้นก็เหอะทนายหนุ่มก็ยังไม่ยอมไปหาหมอยังไปปรึกษาคลินิกที่ฉีดให้นะครับนานกว่า3สัปดาห์ไอ้ยาพอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจึงตัดสินใจรีบบึ่งไปที่ห้องฉุกเฉินแต่กลับได้เพียงแค่ยาแก้ปวดซึ่งช่วยอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่สุดท้ายกลับมารักษาต่อที่บ้านประมาณ1สัปดาห์ก็นั่งแกะสะเก็ดออกก็เนี่ยมันแห้งอะเนาะถือว่ายังโชคดีที่จมูกไม่ได้แหว่งไปมีเพียงแค่เลือดไม่ไหลกลายเป็นเนื้อตายคล้ายสะเก็ดเท่านั้นเองแกะมันเลยสิโชคดีไปทนายเอ้ยเฮ้ยยังไม่หมดถ้าสังเกตและซูมเข้าไปดีๆนะครับเหมือนจมูกแกมันแหว่งไปหน่อยอะตอนแรกผมนึกว่ากลับมาสภาพปกติที่แท้มีรอยแผลทิ้งไว้นี่หว่า